เขาบอกว่ามีเกาะแห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่บําบัดผู้ป่วยยาเสพติดแต่ว่าล่าสุดนั้นมีผู้ป่วยบําบัดยาเสพติดเนี่ยนะครับหลบหนีออกมาครับแล้วก็มี14คนที่กระโดดลงทะเลหนีล่าสุดนะครับทางปลัดอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายสมโชคนายสมโชคหนูเชื้อได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ป่วย ที่ไปบำบัดอาการติดยาหลบหนีออกมาจากปอนะเกาะสีบอยาหมู่ที่1ตําบลเกาะสีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่กว่า30คนออกมาอยู่ริมหาดบนเกาะจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทราบว่าผู้ป่วยในสถานบำบัดดังกล่าวนั้นเป็นสถานบำบัดของเอกชนนะพากรนหลบหนีออกมาจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวผู้หลบหนีเนี่ยกลับเข้าปอนะได้เกือบ20คน ส่วนที่เหลืออีก14คนตัดสินใจกระโดดลงทะเลว่ายน้ำกลับมาที่ฝั่งบริเวณหาดยาวตำบติ่งชันซึ่งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเกาะเนี่ยมาถึงฝั่งเนี่ย2กิโลเมตรนะต้องว่ายน้ำนะครับต่อมาทางฝ่ายปกครองได้นำเรือของชาวบ้านออกไปรับนะฮะ14คนนะที่กำลังว่ายน้ำอยู่กลางทะเลฮะคือว่ายมาถึงครึ่งทางแล้วคุณผู้ชมฮะหลายคนเนี่ยมีอาการอ่อนล้าคือว่ายน้ำไม่ไหวแล้วนะครับ บางคนเนี่ยถูกคลื่นลมแรงพัดออกจากฝั่งไปไกลขึ้นเจ้าหน้าที่ก็นําตัวขึ้นเรือมาพักที่สอพอคลองขนานแล้วก็ติดต่อให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับกับทั้งนี้ปัญหาผู้ป่วยติดยาเสพติดหลบหนีออกมาจากปอนะเกาะสีบอยา <S <S 2> <S 2> เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ติดต่อกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีผู้ป่วยหลบหนีออกมาแล้วเกือบ100คน นะโดยผู้ป่วยที่หลบหนีส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันบอกว่าสภาพความเป็นอยู่ภายในสถานบำบัดมีความแออัดและมีการลงโทษรุนแรงกับผู้ป่วยที่เขารับการบำบัดรวมทั้งไม่ยอมให้ผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดจนหายดีแล้วกลับบ้านบางคนเนี่ยต้องอยู่นานกว่า1ปีโอ้นี่นะฮด้วยความแออัดก็เลยต้องหนีนะครับล่าสุดสารวัตรใหญ่สพคลองขะนาะนพันตำรวจโทไมตรีนักธรรมบอกว่า เท่าที่รับฟังปัญหามาอาจเกิดจากนะครับการดูแลผู้ป่วยที่ผิดวิธีแต่เดิมเนี่ยปอนนะแห่งนี้เปิดรับผู้ป่วยครั้งแรกรับได้50เตียงต่อมาได้ขอขยายจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มเป็น330เตียงแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนั้นมีผู้ป่วยบำบัดจำนวนกว่า600คนนะมันก็เลยแออัดเสีย หลังจากนี้เนี่ยทางปนเนาะรับปากบอกว่าจะเร่งดําเนินการประเมินอาการผู้ป่วยแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยที่บําบัดจนหายดีก็ต้องปล่อยให้กลับบ้านบ้างนะฮะเออไม่ใช่ว่าแออัดอยู่จนกระทั่งเนี่ยเขาทนไม่ไหวจนเขาหนีว่ายน้ําหนีออกมาเนี่นะครับเออ